เป็นไงบ้างครับปิ่นคนไข้ปลอดภัยดีแล้วค่ะพี่ตินแต่ก่อนหน้านี้หัวใจหยุดเต้นไป20นาทีก็กังวลอยู่ว่าสมองจะขาดออกซิเจนนานเกินไปปิ่นก็เลยทำเรื่องส่งตัวไปยังวอร์ดผู้ป่วยหนักอัยกรรมหัวใจแล้วค่ะสักพักเขาคงมารับตัวน้องไปขอบคุณแม่นะปิ่นคนรู้จักพี่ตินเหรอคะครับปิ่นเมื่อกี้พี่ขอโทษนะพี่สติแตกไปหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรพี่ตินปิ่นเข้าใจเป็นปิ่นก็คงสติแตกเหมือนกันนะคนครับผมขอโทษทุกคนมากๆนะครับที่วันนี้ทำให้ทุกคนวุ่นวายอ่ะโทษจริงๆครับผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วครับไอ้แก๊ปมึงมาอยู่นี่นี่เองไหนบอกมึงไปซื้อข้าวให้กูไงให้กูรอจนหิวไส้กิ่วหมดแล้วเนี่ยเชี่ยลืมว่ะขอโทษครับเดี๋ยวผมรีบไปซื้อให้ครับไม่ต้องเดี๋ยวรอลงเวรแล้วค่อยไปกินกับกูแล้วกันฮะไปกินด้วยกันเหรอมึงจะฮาอะไรมึงไม่ยอมซื้อมาก็ค่อยไปกินกับกูแล้วเอาไอ้ตินแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพรุ่งนี้เช้ามึงต้องขึ้นเวรไหมเหรอไม่ไปนอนซะหน่อยไงกูมาขอโทษทุกคนน่ะที่วันนี้ทำให้ทุกคนวุ่นวายมากๆเลยถ้าเรื่องนั้นน่ะกูไม่ได้โกรธมึงหรอกแต่ทีหลังก็จะทำอีกแล้วกันทำตัวเป็นเด็กเพิ่งจบใหม่ไปได้ขอบใจมากมึงแล้วถ้ามึงไม่นอนน่ะไปหาอะไรกินกับพวกกูป่ะเอ้าไม่ได้ไปกินด้วยกัน2คนหรอเนี่ย2คนอะไรไว้แก๊ปก็อยู่กันตั้ง5คนเนี่ยไปกินด้วยกันหลายๆคนสนุกดีได้กินไปคุยไปอ่ะครับแล้วมึงเอาไงไปเถอะเดี๋ยวกูก็จะดูอาการน้องคนไข้คนนั้นก่อนอ่ะแล้วแต่มึงแล้วกันนะใจเย็น